Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่28กุมภาพันธ์2023ซีรีส์พลังแห่งการขอบพระคุณวันที่7ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเหล่าผู้คนที่เป็นพระพรและที่ซ่อนอยู่ในพระธรรม2ซามูเอลบทที่9ข้อที่1ถึง3บอกกับเราว่าดาวิดรับสั่งว่าพงพันธุ์ของซาอูลนั้นมีเหลือไหมเพื่อเราจะแสดงความรักมั่นคงแก่ผู้นั้นโดยเห็นแก่โยนาธานมีมหาดเล็กในพงพันธุ์ซาอูลคนหนึ่งชื่อซีบาพวกเขาก็เรียกให้มาเฝ้าดาวิดและพระราชาตรัสกับเขาว่าเจ้าคือซีบาหรือเขาทูลตอบว่าผู้รับใช้ของพระองค์คือซีบาพยาค่ะพระราชาจึงตรัสว่าไม่มีใครในพงพันธุ์ซาอูลเหลืออยู่บ้างเพื่อเราจะได้แสดงความรักมั่นคงของพระเจ้าต่อเขาหรือซีบากราบทูลพระราชาว่ายังมีโอรสของโยนาธานเหลืออยู่คนหนึ่งเท้าของเขาเป็นง่อยพะยะค่ะการได้เกิดมาได้มีชีวิตได้ประสบความสำเร็จหรืออาจล้มเหลวในบางครั้งเราทุกคนล้วนต้องการการช่วยเหลือไม่มีใครจะบรรลุความสำเร็จใดในชีวิตนี้ได้โดยกำลังของเขาเพียงลำพังพระเยซูเองยังทรงต้องการสาวก12คนดาวิดต้องการความช่วยเหลือมากมายเพื่อให้ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ผู้คนเช่นโยนาธานนาธานหรือเหล่าทหารกล้าของดาวิดต่างก็เป็นกุญแจสำคัญที่ขาดไม่ได้ที่ดาวิดต้องการเพื่อจะมีชัยและรักษาอาณาจักรของตนไว้ได้และไม่ใช่ทุกการช่วยเหลือจะมาถึงในรูปแบบเดียวกันเสมอไปผู้คนอย่างโกลิอัทซาอูลหรือยูดาสต่างก็นับว่าเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันแม้จะดูยากที่จะเชื่อก็ตามแต่หากเราได้ศึกษาเรื่องราวของผู้คนเหล่านี้เราก็จะพบว่าพวกเขาคือกลุ่มคนที่เป็นแรงผลักสำคัญให้ทั้งดาวิดและพระเยซูก้าวไปสู่จุดหมายตามคำพยากรณ์แล้วเราก็ควรมีท่าทีแห่งการขอบคุณผู้คนเหล่านี้ด้วยเช่นกันในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อที่20บอกกับเราว่าถ้าใครกล่าวว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าแต่ใจยังเกลียดชังพี่น้องของตนเขาเป็นคนพูดมุสาเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่มองเห็นแล้วจะรักพระเจ้าที่มองไม่เห็นไม่ได้พระคัมภีร์ข้อนี้บอกเราเกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาอุปนิสัยทั้งในโลกฝ่ายกายภาพและฝ่ายวิญญาณให้สอดคล้องกันและสำหรับเรื่องการขอบพระคุณก็เช่นเดียวกันคงไม่มีประโยชน์ที่เราจะดำเนินชีวิตโดยการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระเมตตาและความโปรดปรานในชีวิตหากเราไม่สามารถจะขอบคุณผู้คนที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันหรือผู้คนที่เป็นพระพรในชีวิตของเราได้ไม่ว่าวันนี้เราจะเป็นใครแต่เราต่างมีอย่างน้อยหนึ่งคนในชีวิตที่ช่วยขัดเกลาแล้วก็สร้างเราให้เป็นเราในทุกวันนี้ในกรณีของดาวิดณจุดหนึ่งในชีวิตของเขาดาวิดได้ระลึกถึงโยนาธานผู้เป็นเพื่อนรักของเขาและถึงแม้โยนาธานจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่ด้วยความรักที่มีดาวิดตัดสินใจที่จะแสดงความเมตตาต่อเมฟีโบเชตผู้ชายของเพื่อนรักใน2ซามูเอลบทที่9ข้อที่7ซึ่งดาวิดกล่าวกับเมฟีโบเชตว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราจะแสดงความรักมั่นคงต่อท่านแน่นอนเพื่อเห็นแก่โยนาธานราชบิดาของท่านแล้วเราจะคืนที่ดินทั้งหมดของซาอูลอัยกาของท่านแก่ท่านและท่านจะรับประทานอาหารอยู่ที่โต๊ะของเราเสมอไปท่าทีดังกล่าวของดาวิดคือท่าทีของผู้ที่เข้าใจถึงพลังแห่งการขอบพระคุณเพราะไม่เพียงแต่ดาวิดจะสั่งให้ผู้รับใช้ออกตามหาเมฟีโบเชตดาวิดยังประทานที่ดินและทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เคยเป็นของซาอูลผู้เป็นปู่ของเมฟีโบเชตและประธานที่นั่ง
บนโต๊ะเสวยร่วมกับตนราวกับเป็นโอรสของกษัตริย์การแสดงออกถึงหัวใจที่ขอบคุณอาจจะมีหลายวิธีที่ทำได้ในกรณีของดาวิดนี้แม้ดาวิดจะไม่อาจแสดงความขอบคุณที่ท่านรู้สึกต่อโยนาธานได้แต่ดาวิดก็เลือกที่จะแสดงน้ำใจนี้ต่อพงศ์พันธุ์ของเพื่อนรักราวกับว่าสิ่งที่ทำนั้นได้ทำให้แก่โยนาธานเองในพระธรรม2ซามูเอลบทที่9ข้อที่11ถึง13บอกกับเราว่าแล้วซีบาจึงทูลพระราชาว่าทุกสิ่งที่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทบัญชาผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทนั้นผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทจะทำเมฟีโบเช่จึงรับประทานที่โต๊ะเสวยของดาวิดอย่างกับเป็นโอรสของกษัตริย์องค์หนึ่งเมฟีโบเช่มีบุตรชายเล็กคนหนึ่งชื่อมีคาทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านของสิบาก็ได้เป็นผู้รับใช้ของเมฟีโบเชตดังนั้นเมฟีโบเชตจึงอาศัยในเยรูซาเล็มเพราะท่านรับประทานที่โต๊ะของกษัตริย์เสมอเท้าทั้งสองของท่านเป็นง่อยให้เราได้มีหัวใจแห่งการขอบคุณต่อพระเจ้าและแก่เพื่อนบ้านของเราเพราะนั่นคือสิ่งที่พระเยซูทรงคาดหวังในเราผู้เป็นประชากรแห่งแผ่นดินสวรรค์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ลองเขียนรายชื่อของคน5คนในชีวิตที่เราจะขอบคุณพวกเขาได้ในวันนี้และหาโอกาสเพื่อจะเรียนแบบดาวิดในเรื่องนี้ก็คือแสดงออกถึงหัวใจที่ขอบคุณพวกเขาด้วยท่าทีแห่งความรักอาจจะเป็นการโทรไปหาหรือเขียนข้อความและการ์ดหนุนใจหรืออาจจะเป็นการช่วยเหลือในด้านอื่นๆจงให้ความสำคัญกับท่าทีแห่งการขอบพระคุณให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเป็นต้นแบบแห่งหัวใจที่ขอบพระคุณเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่งในชีวิตผู้ทรงไม่เคยปล่อยให้เราต้องขัดสนและอยู่ข้างเราเสมอขอทรงประทานความสร้างสรรค์ใหม่ๆในหัวใจของเราเพื่อเราจะแสดงออกและเป็นพรแก่ผู้ที่เคยเป็นพรต่อชีวิตเราขอให้เรามีท่าทีแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าและหัวใจที่รักและห่วงใยเพื่อนบ้านให้การขอบพระคุณนี้จะไม่หยุดอยู่แค่คำพูดหรือความคิดแต่จะแสดงออกผ่านทางการกระทำและชีวิตของเราในทุกๆวันเราอธิษฐานด้วยหัวใจที่ขอบพระคุณในพระนามพระเยซูอาเมน